สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเรากำลังปลูกต้นคอรัสค่ะแต่ว่ามันปลูกเนี่ยมันไม่ได้แค่ต้นคอรัสหรือว่าดอกคอรัสเท่านั้นนะมันได้อินเดอร์เพลด้วยค่ะนั่นจะเป็นของดียังไงล่ะเอาล่ะหาพื้นที่ปลูกเพิ่มค่ะถ้าโตช้ามันก็ต้องเน้นปริมาณนี่แหละใช่ไหมวางเอ็นสโตนลงไปค่ะอ้าวเออวางข้างบนนี้โอเคแล้วก็ใส่คอรัสฟรุตลงไปเลยปกติการปลูกคอรัสมันต้องใช้ดอกมันใช่ไหมเป็นฟลาเวอร์ค่ะแต่อันนี้ไม่ค่ะใช้เป็นผลเลยโอเคดูสิได้ค่ะนี่คือเช็คน่ะเพราะว่ามันโตช้าไงเราแทบจะมองไม่เห็นเลยอ่ะมันเล็กจิ๋วหลิวมากเลยค่ะส่วนตรงนี้เราจะปลูกเป็นพืชชนิดหนึ่งค่ะเอาไว้สำหรับทำอาหารพริกไทยนั่นเองอ่ะลงพริกไทยอ่ะไปสองต้นก่อนนี่เป็นต้นพริกไทยใช่ไหมคะเราปลูกจนโตแล้วแต่มันยังเอาใช้งานไม่ได้ค่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นพริกไทยดำก่อนเอาล่ะตัวนี้จะเป็นส่งท่อเข้าใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นส่งท่อออกค่ะเราต้องมีเครื่องบดก่อนจากพริกไทยธรรมดาเป็นพริกไทยดำค่ะใช้เครื่องที่ชื่อว่าไกลเดอร์เราจะสั่งให้เขาส่งพริกไทยออกมาโอเคดูดออกมาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นนำเข้าไปค่ะมาไหมเอ้ยหาย25ลดไหมลดไหมถูกดูดออกไหมจึ๊บจึ๊บเอ้ยนั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะเก็บพริกไทยในตัวเข้าไปสิจาก25เพิ่มเป็น27 31โอเคค่ะระบุลิตรเรียบร้อยว่าให้ส่งพริกไทยออกมาเนาะนั่นแหละแล้วบดเป็นพริกไทยดำกลับเข้าไปคืนไหนดูซิได้พริกไทยไหมได้มาเป็นพริกไทยดำแล้วค่ะบดช้านะแต่ก็ค่อยๆบดมาเรื่อยๆเอาพริกไทยดำไปรวมกับขนมปังเราจะได้เป็นขนมปังพริกไทยดำค่ะนี่แหละที่รอคอยโอ้โหดูหลอดเสียหลอดอาหารที่กระพริบนั่นสิอุ้ยถ้ากินนี่อิ่มค่ะแบบอิ่มสุดๆเลยนั่นน่ะแล้วก็ตรงนี้มาเลยค่ะโอ้โหดอกไม้ตอนแรกมันอ้อมนี่แล้วมันไหม้ไปหมดเลยใช่ไหมเอาล่ะไปกันดีกว่าดูดิไม่ชิตหนูโอ้ยจะพาไปหนูพาตาหนูไปด้วยเหรอไม่ดีนะเดี๋ยวนะสั่งสั่ง what โอ้ยโอ้โหตัวอะไรอ่ะโอ้โหเลื่อนเหลือ15แล้วจะพาตาหนูไปด้วยก็ได้แต่ไม่เอามันนี่เลยเร็วๆๆๆๆนี่เร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วนั่นเลยค่ะกลับไปเดี๋ยวต้องล้อมรั้วก่อนต้องล้อมรั้วก่อนไม่ได้อย่าไม่ตามแล้วใช่ไหมตามไหมคะไม่ตามแล้วโอเคโอ้ยเล่นอย่างนี้ก็เล่นสะตกใจหมดเลยล้อมรั้วไว้เลยค่ะห้ามให้เขาเข้าไปนะเสี่ยงอันตรายมากมาเราไปกันอีกรอบดีกว่าเป้าหมายในวันนี้ของเราคือการไปไบโอมไฟค่ะไบโอมไฟก็คือไบโอมหนองน้ำเขาอยู่ตรงไหนนะนี่คือหนองน้ำแน่นอนค่ะเผื่อใครที่ติดตามดูใช่ไหมอยากรู้ว่าขวานนี่คืออะไรคะมันคือขวานค่ะที่ได้มาตั้งนานแล้วแต่ตอนแรกคิดว่าแบบใช้ขวานที่ทำจากเอมเมอรัลใช่ไหมคะก็ได้ใช่ไหมหรือขวานที่ทำจากอะเมทิสก็ได้แต่ไปมาขวานนี้ก็ได้ค่ะอย่างน้อยมันก็เป็นขวานที่ดีกว่าแล้วนะก็แค่สกิดต้นไม้ก็ไปแล้วเหมือนกันเหมือนตรงนี้ยังไม่ได้เคยมาค่ะบ้านนากาใช่ไหมดูสิเว็บเคยมาหรือยังโอ้ยยังไม่เคยมา 100% ค่ะสิ่งนั้นเป็นการบอกเลยของงับอาหารก่อนคืออาหารพวกนี้ที่เตรียมมาไม่ใช่อะไรนะจะกินเพื่อเพิ่มเลือดค่ะเป็นอาหารที่ยังไม่เคยลิ้มลองมาก่อนไปสวัสดีจ้าโอ้ยเจ้างูเลี้ยวนั่นไงเลื้อยค่ะเลื้อยโอ้ไปนู่นเลยเอ๊ะไหนมาคุยกันหน่อยสิโอ้โหดาเมจมันไล่ตีลำบากค่ะต้องดักให้เขามาหาดีกว่า
นี่แน่นี่แน่โอ้โหเฮ้ยตัวขาดได้ด้วยเหรอเนี่ยนั่งไงกำลังโดนไฟเผาเฮ้ยเดี๋ยวได้โดนไฟเผาตายเดี๋ยวไม่นับว่าเราฆ่านี่ค่ะเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบโอมหนองน้ำค่ะพูดถึงไบโอมนี้ก็เฮ้เฮ้ฝีมือเราแน่นอนเลยแบบนี้ใช่ค่ะโครงสร้างบอกเลยนี่คือบ้านวัวค่ะเราจัดการเจ้าบอสตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไถพื้นที่หาบอสวัวนั่นเองมันหายากอ่ะก็เลยไถแบบนั้นเลยเปิดพื้นที่ไปเลยเนาะเอาล่ะทีนี้เราต้องหาไบโอมหนองน้ำที่เป็นสีแดงค่ะโอ้พื้นแบบนั้นใช่ค่ะใช่แน่ๆหนองน้ำไฟค่ะเขาบอกว่าเราต้องจัดการบอสวัวที่อยู่ในหนองน้ำปกติก่อนใช่ไหมแล้วมันจะให้อาหารมาหนึ่งชิ้นค่ะคือสตราการ์นอฟเนี่ยแหละสตราการ์นอฟใช่ไหมเป็นเนื้อค่ะที่เอาเว็บมาผัดเผ็ดใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นก็ต้องกินมันก่อนค่ะที่จะเข้าไปแต่หมิวกินไปแล้วแหละกินอีกสักคำก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่หิวโอ้เฮ้ยเฮ้ยใบบัวใหญ่มากโอ้ใบบัวใหญ่จริงค่ะเอากลับบ้านได้ไหมเนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงค่ะที่เป็นฟองน้ำอ่ะเขาชอบกินใบบัวแต่เดาว่าใบบัวใหญ่น่าจะไม่กินน่าจะกินแค่ใบบัวน้อยๆคือมันออกน้ำไฟไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมองหาเนินตรงบอสวัวก็เป็นเนินตรงนี้ก็เป็นเนินเหมือนกันค่ะมันคือแหล่งรวมของเนิน เอาล่ะหิวข้าวแล้วไปง่ำเลยค่ะเรียบร้อยทีนี้เข้าสู่ไบโอมนี้อย่างปลอดภัยไม่โดนการเผาไหม้ใดๆก็ตามใช่แล้วดีงามค่ะสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มิวเคยเห็นมาแล้วค่ะเรารู้มันมีอะไรใช่ไหมไม่ต้องมองหน้าเลยถึงแม้เจ้าจะน่ารักก็เถอะโอ้โหไฮดร้าค่ะพ่นไฟได้ไฮดร้าสามหัวเลยแหละฮิฮิยิงไหมหิวมันต้องยิงเข้าได้แหละไม่ได้หรอโอ้โหลาวาด้วยอ่ะสวัสดีจ้าเอ้ยยิงได้ยิงตอนมันอ้าปากอ่ะมานี่เน่ยิงระเบิดเข้าหาเลยอ้าแล้วเหรออีโอ้ลาก่อนจ้าคือพูดตรงๆค่ะดาบเราอ่ะไม่แรงแต่ธนูเราอ่ะแรงมากๆอ่ะเป็นธนูที่ว่าไม่ว่าตัวอะไรเจอก็กรีดร้องเราได้เนื้อไฮดรามาโอ้เป็นเนื้อที่กินอิ่มมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยหัวไฮดราหนึ่งหัวค่ะที่ไม่มีอะไรนอกจากความน่ารักมันก็น่ารักนะเขาสู่ความมืดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องมีไหนวิชั่นจริงๆนั่นแหละคือที่ผ่านมามันง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นบอสอะไรเอ่ยก็ตามที่เราตีมาเรามีประสบการณ์ค่ะเคยเจอมันมาก่อนแล้วไงแต่นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอ่ะจะเป็นบอสที่หมิวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอาล่ะป่าแห่งความมืดค่ะตอนแรกเราเข้าไม่ได้เพราะเราติดสถานะตาบอดตอนนี้เราฆ่าบอสไปแล้วเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้แล้วค่ะโอ้โหถ้าไม่มีเนวิชั่นนะบอกเลยค่ะเงียบมืดจริงจังนะเขาว่ากันว่าในเนี้ยเป็นที่อยู่ของอัศวินดำไงแต่อัศวินดำมันอยู่ไหนล่ะนั่นสิครับป่ามันขนาดเนี้ยใครมันจะไปรู้เล่าสมแล้วที่เป็นป่าแห่งความมืดค่ะใบไม้ปิดทุกทิศเลยเกินไปไหมเฮ้ยโครงสร้างมันแปลกอย่างนี้วิมเช็คสิแค่รออะไรไม่มีอะไรเลยใช่แน่นอนค่ะเรารู้ข้อมูลมานิดหนึ่งว่าการที่จะเข้าไปไฟกับอัศวินดำได้เราต้องเอาหัวอะไรก็ได้ค่ะวางชั่งน้ำหนักเอ้ยขอบคุณค่ะหัวไฮด้าทีนี้เราก็ลงมาได้แล้วใช่ไหมโอ้มีอะไรดีบ้างเดี๋ยวดีทางขึ้นค่ะมีคลิปเปอร์สองตัวค่ะแอบทำไมโอ้ทำไมคลิปเปอร์กลัวเราอะเฮ้ยกระตุกค่ะโอ้พลังแห่งแมวแมวที่ให้ในวิชั่นด้วยค่ะแล้วทำให้คิปเปอร์กลัวเราด้วยโอ้โหก็เล่นมาตั้งนานเนาะ
ก็ว่าอยู่สังเกตว่าคริปเปอร์มันวิ่งหนีเราแปลกๆค่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะแค่เขาแบบวิ่งเฉยๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คริปเปอร์กลัวแมวค่ะโอ้ยออกไปขออย่างเดียวค่ะอย่าให้เป็นเขาวงกตนะไม่เอานะโอ้วิ่งไวมากตัวเองเดี๋ยวทำไมดับปลาล่ะคะอ๋อปูมันคือปูโอ้โหห้องแร่ที่บอกว่าเฮ้ยเรามีแร่นะแต่เรามีลาวาแล้วไงคะนี่เอ็กเวทไปไซฟอนค่ะมันเป็นเอนชานที่เวลาที่เราขุดอะไรก็ตามนั้นจะเข้าตัวเลยเอ้ยไม่ร่วงแน่นอนค่ะบอกเลยว่าโอ๊ยอันนั้นร่วงโอ๊ยเงียบลาวาก็ต้องระวังใช่ไหมผู้เสียรออะไรของดีของดีคือของฟรีค่ะตอนนี้แร่ฟรีนี่คือดีเหลือเกินโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้มาแล้วค่ะพวกอัศวินโอ้โหเยอะจังมันดูเยอะเนาะเยอะทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะโอ้นั่นไงโอ้โอ้โอ้ยมีง้างด้วยค่ะช่วงนี้ของง้างของรู้สึกจะเป็นอมตะแล้วนั่นน่ะมันคืออัศวินที่มี2ส่วนค่ะประกบกันตัวเล็กกับตัวใหญ่เลยมีชั้นล่างอ่ะแล้วมีชั้นบนด้วยโอ้โหเอฟเฟกต์โดนไนวิชั่นด้วยอ่ะอะไรเนี่ยโดนตาบอดสิไม่ใช่โดนไนวิชั่นอะไรเนี่ยมาตีเราฮึโอ้ยโอ้กงสปอนว่าอยู่ทำไมเกิดเยอะขนาดนี้นี่เขามี2ชั้นเฮ้ยเฮ้ยเล็งก่อนค่ะฆ่าชั้นบนเสร็จอย่าลืมฆ่าขาที่เป็นชั้นล่างด้วยนะโอ้โหไม่ต้องถามว่าทำอะไรนะคะขนาดนี้ก็มันหาไม่เจอมันก็ต้องหาทางลงใช่ไหมอาจจะใช่ค่ะใช่แน่ๆโอ้ใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยหรือแค่ออฟซิเดียนอุ๊ยใช่เลยอย่างงี้ใช่เลยใช่ค่ะใช่แน่ๆมีกงสปอนกลางห้องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างอื่นค่ะวันนี้โอ้โหนี่ไงล่ะอุ้ยอัศวินดำค่ะแต่สีเขียวเอ๊เฮ้ยอุ้ยนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ทางซ้ายอีกหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ยดาบมันโกงดาบซื้อมาเพงค่ะไอ้ที่มันตูดเงินก็เป็นอย่างนี้แหละได้กล่องน่ารักเลยแล้วอุปกรณ์ด้วยอ่ะเอ้ยว่าไงคะเขาควายอีกแล้วตอนนั้นเขาวัวค่ะตอนนี้เขาควายเอ้ยเขาอัศวินนั่นเองค่ะแล้วในนี้มีอะไรบ้างมีรากไม้ค่ะซึ่งหาได้ทั่วไปเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยแล้วนี่อะไรโอ้ผนังเฉยๆโอ้แปลว่าทางเข้าถูกปิดมาด้วยออฟซิเดียนค่ะโอ้เฮ้ยนี่มันแหล่งฟาร์มออฟซิเดียนเลยนี่นะใช่เลยค่ะมีคำถามค่ะฆ่าบอสเสร็จแล้วออกยังไงเขาวงกตชัดๆค่ะอย่างเดียวคือต้องเดินมั่วๆหาไปเรื่อยๆค่ะมาแล้วค่ะวับขอบคุณกุญแจนี้ค่ะบอสเขาเก่งไหมเขาเก่งมากค่ะแต่ว่าไอเทมที่เรามีมันโกงกว่าแค่นั้นเองกลับบ้านเราเว็บถึงบ้านแล้วไปในเสี้ยววินาทีค่ะเป็นไงตาหนูน่ารักอ่ะมีประโยชน์แต่ไม่อยากเอาไปไหนมาไหนด้วยหรอกกลัวตายเอ๊ะคุณผู้ชมคะก็ลืมเก็บหัวให้ด้ามาเอ้ยลืมเลยเอาไม่เป็นไรใส่หัวอัศวินไปก่อนค่ะลืมเก็บหัวให้ด้ามาเดี๋ยวค่อยไปเดินมาเก็บใหม่แล้วกันเปิดสิรองเท้าขอเป็นดาบที่ดีเถอะนะอ้าวเอว
ไอเทมดูดเข้าระบบเก็บของไปแล้วค่ะแล้วจะหามันเจอไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะมันอันเดียวกันไม่ใช่เหรอโอ้ในบูธระดับแรกับในบูธระดับอีพิกค่ะอาร์เมอร์ต่างกันดูรบิตี้ต่างกันคนละฟ้ากับเหวเลยคุณผู้ชมคะเจอดาบเลยค่ะนี่รัตตี้การ์เดียนของดีค่ะของดีดีสุดๆไปเลย DPS 37.52 โอ้โหดาเมจ27ค่ะอันนี้ดาเมจ15นะจาก15เพิ่มขึ้นเป็น27อุ้ยมันดีกว่าแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะDPS อยู่ที่28อันนี้ DPS อยู่ที่37ระดับ Legendary แถมยังแบบตีไวด้วยนะคือแบบเป็นไอเทมระดับ Epic ใช่ไหมคะแต่คุณภาพระดับ Legendary ค่ะอันนี้เป็นไอเทมระดับ Epic ก็ตามแต่คุณภาพเป็นแค่ระดับรองค่ะก็คือเพิ่มระยะการโจมตีมันต่างกันนี่คือของดีเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะหนังสือมีไหมมีค่ะถอดเอนชานซีโรอะไรถอดอินชันดาบตัวนี้ค่ะไปใส่ให้ดาบเล่มใหม่กันเถอะเอนชันที่ใส่ในดาบ1เล่มค่ะ12ตัวช่างเยอะดาบไม่แรงให้มันรู้ไปใช่ไหมกินดิดเอนชันต่อไปตีบวกสิคะรออะไรอันเดียว18เลเวลเฮ้ยใจเลเวลเยอะไปไหมโอ้โหมันระดับสูงไงคะอุ้ยเลเวลหมดแล้วไม่มีเลเวลแล้วกลับมาอีกครั้งค่ะกับเลเวล107นั่งคราฟไอเทมไปเรื่อยๆค่ะมันก็ได้มาแล้วคราฟพวกไอเทมที่ทำจากกระดูกมังกรเนาะไหนล่ะอาวุธเราใส่สิคะรออะไรโอเคได้มาแล้วค่ะโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นเลยเป็น30แน่ดีเลยค่ะคือของดีดาบสุดยอดไปเลยช่างน่าสงสารบอสจังเลยเอ้ยบอสแต่ละตัวค่ะน่าเศร้าซะเสียจริงหน้าเศร้าที่ไหนออกจะน่ารักเอ้ยต้องเสียใจรู้ชมว่ายังไงคะมิวก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดาบของเราดีกว่าค่ะเพื่อใครอยากรู้ว่ามันมีเอนชานอะไรบ้างใช่ไหมตอนนี้เอนชานเพิ่มขึ้นเป็น13อย่างแล้วไม่แรงให้มันรู้ไปอย่างแรกอ่ะเพิ่มดาเมจใส่มอนเตอร์ทั่วไประดับ6เนาะเพิ่มดาเมจใส่มอนที่ติดไฟเป็นระดับ18ดูดเลือดค่ะเป็นระดับ4แล้วก็ตีเจาะเกราะระดับ5ตีมอนซ้ำๆพอแล้วมันเพิ่มดาเมจก็เป็นระดับ6ค่ะแล้วก็ลูทติ้งหรือว่าได้ของดรอปมากขึ้นก็เป็นระดับ5แต่หักยากระดับ7ติดไฟระดับ2ค่ะแล้วก็ถ้า durability เหลือ1ใช่ไหมมันจะปิดการใช้งานไอเทมชิ้นนั้นค่ะ imperishable แล้วก็เพิ่ม XP ค่ะก็เป็นระดับ8ซ่อมแซมตัวเองได้เป็นระดับ2ค่ะก็คือระดับเกือบสูงสุดและสูงสุดระดับ3แล้วถ้าเราอยู่ใต้แสงแห่งดวงดาวค่ะเราจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นไปอีกเป็นระดับ7แล้วก็ตีกระจายค่ะเป็นระดับ4นั่นเองโหเยอะมากมายสุดๆเลยค่ะเอนชานวุ่นวายชีวิตมากในการตีบวกแต่ละทีค่ะได้ไปตีบอสมาแล้วใช่ไหมรอบนี้ค่ะเป็นบอสแบบอสวินดำเราจะเรียกมันว่าอย่างนั้นค่ะตอนแรกนึกว่าจะเก่งนึกว่าจะแบบเป็นหมาหมู่เลยใช่ไหมถามว่าเก่งไหมเขาเก่งค่ะแต่เพียงแค่ว่าของของเรามันไอเทมเติมเงินใช่ไหมไปมาค่ะ 1,000 เหรียญก็ไปในเกมนี่แหละมันก็เลยแข็งแกร่งนั่นเองเอาล่ะพันนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่ในพันหน้าบ๊ายบายค่ะ